ถ้าเด็กได้ยินคำศัพท์หลายๆคำเด็กจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดคุยกับเด็กใช้คำศัพท์ไม่กี่คำก็เหมือนลูกโป่งที่ไม่ได้เป่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าใช้ประโยคเต็มที่สามารถเจาะจงถึงรายละเอียดได้เช่นลูกโป่งที่ไม่ได้เป่าตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าไปข้างนอกคุณอาจจะพูดว่าไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกไปอากาศดีๆหรือแทนที่จะพูดว่ามานี่คุณอาจจะพูดว่ามานี่มาเราจะหวีผมให้สวยๆแทนที่จะพูดว่าดูคุณอาจจะพูดว่าดูผีเสื้อแสนสวยนั่นสิเกาะอยู่บนดอกไม้สีส้มกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและช่วยเพิ่มความเข้าใจในการใช้คำในประโยคมากขึ้น